สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้นะคะตายจะชวนมาปลูกคะน้าค่ะนี่ค่ะก็เป็นเมล็ดพันธุ์คะน้าของตายนะคะก็อันนี้นะคะเป็นดินที่ตายเตรียมไว้แล้วในล้อยางนะเป็นดินเก่าค่ะแต่ตายยังไม่ได้ปรุงใหม่นะคะตายก็จะมาปรุงกันตอนนี้เลยแล้วก็ทำการปลูกเลยนะคะแต่ว่าดินตรงนี้เนี่ยคือตายตากแดดแล้วนะ2วันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะตัวที่ไต่ใส่โรยนี่ก็คือปุ๋ยคอกนะคะโรยปุ๋ยคอกผสมลงไปแล้วก็เพิ่มตัวแกลบดำลงไปด้วยค่ะเพิ่มไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยรักษาความชื้นของดินได้ดีค่ะแกลบดำนะคะแล้วก็ใครมีปูนขาวนะคะโรยปูนขาวไปด้วยสักหน่อยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ได้ตากแดดแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอดินตรงไหนที่เป็นก้อนๆนะคะก็พยายามใช้มือบี้ๆนะคะให้เขาละเอียดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเมล็ดผักคะน้านะคะเนี่ยค่ะหว่านลงไปได้เลยอันนี้แต่ฉีกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเทใส่มือก่อนกะเอานะคะแล้วก็โรยไปได้เลยค่ะแต่ก็จะโรยบางๆนะคะไม่ได้โรยถี่มากเนาะฟางที่ไต่มีค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะว่าตากแดดตากฝนมานะมันก็จะยุ่ยๆไปหน่อยค่ะคลุมบางๆก็พอนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะค่ะทุกคนและนี่ก็คือต้นคะน้านะคะที่เราได้ทำการหว่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้ผ่านมาประมาณ1สัปดาห์ค่ะนี่ค่ะต้นคะน้าเขาก็เริ่มเจริญเติบโตงอกออกมาเป็นต้นกล้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้สักหน่อยนะเดี๋ยวตายก็จะย้ายลงในกระบะปลูกลงในกระถางบ้างนะคะหรือว่าขุดไปย้ายปลูกที่อื่นบ้างนะเพราะว่าถ้าจะปล่อยให้ขึ้นในนี้ก็อาจจะแน่นไปนะคะเดี๋ยวต้นเขาจะโตไม่เต็มที่ค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะระยะเวลาผ่านไปสักประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะต้นกล้าผักคะน้าของเรานะคะก็เจริญเติบโตพอสมควรแล้วนะแต่ว่าต้นค่อนข้างยืดนะคะต้นกล้าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลำต้นเขาค่อนข้างยืดเนื่องจากว่าไม่ได้รับแสงที่เพียงพอนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะมาทำการย้ายนะคะเพราะว่าไต่หวานไปค่อนข้างแน่นนะคะถ้าเราจะปล่อยให้เขาเกิดแบบนี้เลยเนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะก็เลยมาทำการย้ายละกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไตก็จะค่อยๆขุดค่อยๆงัดต้นกล้าออกมานะอย่างเบามือนะคะนี่ค่ะค่อยๆงัดออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะย้ายนะคะนำไปปลูกในกระบะปลูกที่เตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตายก็ได้ขุดต้นกล้ามาบางส่วนแล้วนะคะวิธีการนะคะพอเราได้ต้นกล้ามาแบบนี้เนี่ยเวลาเรางัดต้นกล้าออกมาเนี่ยพยายามให้ติดดินมาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นรากเขาจะขาดได้นะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยตายงัดมานี่ค่ะไม่มีดินติดมานะคะรากขาดแน่นอนนะเนี่ยค่ะแบบนี้แต่ก็จะไม่เอานะคะก็จะไม่ปลูกนะพอปลูกไปต้นเขาก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะเราก็ต้องเลือกเอาตัวที่มีดินติดมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาปลูกได้เลยค่ะใช้มือขุดลงไปให้ลึกหน่อยนะคะแล้วก็พยายามกลบ
กลบให้ถึงใบเลี้ยงอะค่ะพยายามกลบดินให้ถึงใบเลี้ยงนะคะเนี่ยใบล่างสุดเขาเรียกว่าใบเลี้ยงนะก็พยายามเขากลบเขาไปแบบนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูแบบนี้จะเห็นภาพชัดกว่านะก็คือพยายามกลบดินให้มิดตรงนี้ค่ะเนี่ยส่วนตรงนี้พยายามกลบให้มิดเลยเพราะว่าตรงนี้คือใบเลี้ยงใช่ไหมคะกลบให้ถึงใบเลี้ยงเลยติดกันแบบนี้แต่ก็ต้องค่อยๆแกะออกมาค่ะจะมีเสียงเด็กๆ เข้ามาบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาเย็นนะคะพ่อเขาก็พาเด็กๆตีแบดนะคะทำกิจกรรมยามเย็นกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต่ายก็ได้ทำการย้ายต้นกล้าคะน้านะคะมาลงปลูกในกระบะปลูกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ำได้เลยค่ะการรดน้ำนะคะเราก็พยายามรดอย่างเบามือนะคะถ้าใครมีบัวรดน้ำอันเล็กนะใช้ตัวนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการตักราดรดนะก็พยายามค่อยๆรดนะคะเพราะว่าลำต้นเขายังไม่ได้ยึดติดกับดินเลยนะนี่ค่ะเราก็รดไปเลยครั้งแรกนะคะพยายามรดให้ชุ่มหน่อยช่วง 2-3 วันแรกนะคะเราก็วางไว้ในที่ที่มีร่มรำไรนะคะหรือที่ที่ไม่โดนแดดจัดจนเกินไปนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยนำออกแดดได้ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไตจะซ้ำอีกสักนิดนึงเท่านี้นะคะสำหรับการเพาะต้นกล้าแล้วก็การย้ายต้นกล้ามาลงในกระบะปลูกนะคะเดี๋ยวไว้เจริญเติบโตขึ้นมาไตก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ